เรื่องไฟราคะพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภอุบาสกห้าคนตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอุบาสกเหล่านั้นใครจะฟังธรรมไปสู่วิหารถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณนะส่วนสุดข้างหนึ่ง ก็ความดำริว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ผู้นี้เป็นพราหมณ์ผู้นี้เป็นคนมั่งมีผู้นี้เป็นคนยากจนเราจักแสดงธรรมให้ยวดยิ่งแก่ผู้นี้จักไม่แสดงธรรมให้ยวดยิ่งแก่ผู้นี้ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงธรรมปราลรบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมทรงทำความเคารพธรรมไว้เป็นเบื้องหน้าแล้วจึงแสดงประหนึ่งเทพ,พเจ้าผู้มีฤทธิบ์บรรดาลให้น้ำในอากาศหลังไหลลงอยู่ก็บรรดาอุบาสกเหล่านั้นผู้นั่งแล้วในสำนักของพระตถาคตผู้ทรงแสดงธรรมอยู่อย่างนั้น อุบาสกคนหนึ่งนั่งหลับคนหนึ่งนั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือคนหนึ่งนั่งเขย่าต้นไม้คนหนึ่ง,น,ง,น,น,น,งนั่งแหงนหน้ามองดูอากาศแต่คนหนึ่งได้ฟังธรรมโดยเคารพพระอานอนเถระถวายงานพัดพระาศาสดาอยู่และดูอาการของอุบาสกเหล่านั้น กราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงบรรลือลั่นดุดมหาเมฆคำรนทรงแสดงธรรมแก่อุบาสกเหล่านี้แต่อุบาสกเหล่านั้นเมื่อพระองค์ตร,รัสธรรมอยู่นั่งทำกรรมนี้และนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์ เธอไม่รู้จักอุบาสกเหล่านั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าข้าก็บรรดาอุบาสกเหล่านั้นอุบาสกผู้นั่งหลับแล้วนั่นเกิดในกำเนิดแห่งนูสิ้นห้าร้อยชาติผ้าศีรษะไว้บนขนดทั้งหลายแล้วหลับแม้ในบัดนี้ ความอิ่มในการหลับของเขาย่อมไม่มีเสียงของเราย่อมไม่เข้าไปสู่หูของเขาแค่แต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสโดยลำดับหรือตรัสเป็นตอนตอนอานน์แท้จริงแม้พระสัพพัญยุตยานก็ไม่อาจทรงกำหนดซึ่งความอุบัติของอุบาสกนั่น ผู้อุบัติอยู่ในระหว่างระหว่างอย่างนี้คือความเป็นมนุษย์ตามการความเป็นเทพตามการความเป็นนาคตามการแต่อุบาสกนั่นเกิดแล้วในกำเนิดแห่งหนาคสิ้นห้าชาติโดยลำดับแม้หลับอยู่ก็ไม่อิ่มในการหลับเสียเลย ฝ่ายบุรุษผู้นั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือเกิดในกำเนิดไสเดือนสิ้นห้าร้อยชาติโดยลำดับขุดแผ่นดินแล้วถึงบัดนี้ก็เขียนแผ่นดินอยู่ด้วยอำนาจความประพฤติที่ตนได้เคยประพฤติแล้วในการก่อนย่อมไม่ฟังเสียงของเราฝ่ายบุรุษผู้นั่งเขย่าต้นไม้อยู่นั่น เกิดแล้วในกำเนิดหลิงสิ้นห้าร้อยชาติโดยลำดับถึงบัดนี้ก็เขย่าต้นไม้อยู่ด้วยสามารถแห่งความประพฤติที่ตนได้เคยประพฤติมาแล้วในการก่อนนั่นเทียวเสียงของเราย่อมไม่เข้าหูของเขาแม้พรามผู้นั่งแงน,น้ามองอากาศอยู่นั่นก็เกิดเป็นหมอผู้บอกเลิก สิ้นห้าร้อยชาติโดยลำดับถึงบัดนี้แม้ในวันนี้ก็ยังแงน้าดูอากาศอยู่ด้วยสามารถแห่งความประพฤติที่ตนได้เคยประพฤติมาแล้วในการก่อนนั่นเที่ยวเสียงของเราย่อมไม่เข้าหูของเขาส่วนพราหมณ์ผู้ฟังธรรมโดยเคารพนั่นเกิดเป็นพราหมณ์ผู้ท่องมน ถึงฝั่งแห่งเวทสามสิ้นห้าร้อยชาติโดยลำดับถึงบัดนี้ก็ย่อมฟังธรรมโดยเขารบเป็นดังเทียบเคียงมนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรม,มเทศนาของพระองค์ย่อมแทรกอวัยวะทั้งหลายมีผิวเป็นต้นเข้าไปจดเยื่อกระดูกตั้งอยู่เพราะเหตุไร อุบาสกเหล่านี้แม้เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่จึงไม่ฟังโดยเคารพอานน์เธอเห็นจะทำความสำคัญว่าธรรมของเราอันบุคคลพึงฟังได้โดยง่ายกระมังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ธรรมของพระองค์อันบุคคลพึงฟังได้โดยยากหรือถูกแล้วอานน์ พราะเหตุไรพระพุทธเจ้าข้าอานนท์บทว่าพุทธโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีอันสัตว์เหล่านี้ไม่เคยสดับแล้วในแสนกันแม้เป็นอนเนกเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้จึงไม่สามารถฟังธรรมนี้ได้แต่ในสงสาร มีที่สุดอันใครๆตามรู้ไม่ได้สัตว์เหล่านี้ฟังดิรัชฉานคาถามีอย่างต่างๆนั่นแลมาแล้วเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้จึงเที่ยวขับร้องฟ้อนรำอยู่ในที่ทั้งหลายมีโรงดื่มสุราและสนามเป็นที่เล่นเป็นต้นจึงไม่สามารถจะฟังทำได้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกทั้งหลายนั้นอาศัยอะไรจึงไม่สามารถลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสแก่พระอานนท์ว่าอานอนท์อุบาสกเหล่านั้นอาศัยราคะอาศัยโทสะอาศัยโมหะอาศัยตัณหาจึงไม่สามารถ ชื่อว่าไฟเช่นกับด้วยไฟคือราคะไม่มีไฟใดไม่แสดงแม้ซึ่งเท่าย่อมไม่สัตว์ทั้งหลายแท้จริงแม้ไฟซึ่งยังกันให้พินาศที่อาศัยความปรากฏแห่งอาทิตย์เจ็ดดวงบังเกิดขึ้นย่อมไม่โลกไม่ให้วัตถุไรๆเหลืออยู่เลยก็จริง ถึงกระนั้นไฟนั้นย่อมไม่ในบางคราวเท่านั้นชื่อว่าการที่ไฟคือราคะจะไม่ไหมย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นชื่อว่าไฟเสมอด้วยราคะก็ดีชื่อว่าผู้จับเสมอด้วยโทระก็ดีชื่อว่าขายเสมอด้วยโมหะ ก็ดีชื่อว่าแม่น้ำเสมอด้วยตันหาก็ดีไม่มีดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีขายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตันหา ไม่มีในการจบเทศนาอุบาสกผู้ฟังธรรมอยู่โดยเคารพนั้นตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แหละเรื่องไฟราคาจบ